ครับมื้อนี้ได้ข่าวจากโยผ้าอยากบอกว่าบักทุเรียนนี่มีกลิ่นหอมแล้วซั่นน่ะน่าจะสุกเลยได้เข้ามาถ่ายทําเบิ่งว่ามันสุกอีหลีบ่เดี๋ยวสิพามาเบิ่งบักต้นทุเรียนลูกแรกของคอว่างมันเป็นจังได๋หลังจากที่เฮาติดตามมาหลายมื้อแล้วจนน่าสิถึงอันนี้มันแล้วมั้งเพราะว่าเริ่มหอมแล้วครับหอมคักๆนะรสจังสิรสมันเพิ่นเอาไปกินแล้วหน่อยนึงเพิ่นว่าแซ่บคักหวานคักกว่าซั่นนี่แต่ว่าบัดนี้นี่ๆมันเหลือหน่วยนึงเหลือหน่วยใหญ่บัดนี้หน่วยใหญ่ตัวนี้ประมาณจัก5โลได้อยู่น่าสิได้5โลมีแต่สั่งไว้อยู่นี่มีคันมีต้องลองไปสั่งเบิ่งเด้อ5โลอยู่หรอกว่ามันเป็นจังได๋นี่บักทุเรียนต้นแรกของคอวังบ่น่าเชื่อว่ามันสิเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้หลายคนแล้วไปหาพันธุ์มาสิมาทดลองทดลองปลูกไปเรื่อยๆนี่แหละนี่ก็ลงเพิ่นว่าเพิ่นสิเบิ่นบักทุเรียนภูเขาไฟเพิ่นเชื่อทุเรียนหยังก่อนน่ะทุเรียนดินทรายทองกุลาดินทรายทุเรียนทองกุลาเบิ่งว่าทองกุลาว่ามันสิได้ผลจังได๋กันบ่กับทุเรียนภูเขาไฟมื้อนี้เราสิได้ฮู้ว่ารสชาติมันเป็นจังได๋มื้อนี้มันเท่าใดคือ6เดือนเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคม2 5 6 52565โอเคเดี๋ยวไปปิดแล้วบั่นปิดเอาเลยได้เลือกได้ยามได้เลือกได้ยามสิปิดแล้วบั่นไปเปิดบางสิพาไปปาดเบิ่งบั่นมันเป็นแนวใดมันน่ะปักมือไหมนี่แต่พ่อใหญ่ดวนว่าบ่มีน้ำดมได้บ่แทงหูดังว่าบ่ไปทั่วเหี้ยแล้วน้ำนี่คือกันพี่น้องเอ้ยน้ำจังว่าหนักบ่หนักบ่หนักโลหนักโลอยู่หรอเดี๋ยวสิพาไปสั่งตะสั่งมือมันซ่อมได้มีน้ำไปต่อกูรุนคือว่าบ่มีน้ำบ่มีน้ำก็ดมติล่ะรุ่นๆๆๆสิได้จักกิโลว่างแล้วบ่ว่างสนิทแล้วบ่ถึงหาเท่าใด4กิโล4กิโล8 4กิโล8ขีดโอ้เอาละปานนี้4กิโล8 4กิโล4กิโล9ขีด4กิโล9ขีดหน่วยแรกของคอว่างหลังจากนั้น3กิโลครึ่งหลังจากนั้นก็สิไปปาดเบิ่งข้างในมันสิเป็นแนวใดบั่นลองไปปาดบั่นแล้วว่าไปลองเบิ่งไปลองเบิ่งบั่น